ดีครับครั้งที่แล้วก็ได้สอนนะครับเกี่ยวกับการเสกไพ่มือเดียวแล้ววันนี้นะครับโรงเรียนสอนพิบูลย์ฟิลิปนะครับจะมีนะครับการเสกไพ่มือเดียวนะครับวิธีที่สองนะครับซึ่งก็สวยงามมากครับไม่แพ้วิธีที่หนึ่งเลยนะครับเราไปดูกันเลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเสกไพ่วิธีที่2นะครับแม่สวยงามไหมครับไปดูกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับการวางมือตำแหน่งของมือตำแหน่งของไพ่มันอยู่ตรงไหนนะครับไปดูกันเลยครับครับนะฮะนี่ก็เป็นตำแหน่งของมือนะครับว่าวิธีการจับก็จะมองให้เห็นกันชัดๆนะครับการวางมือนะครับของไพ่นะฮะผมจะเตรียมไพ่ไว้สัก10ใบนะครับวิธีการวางมือนะครับเอาละตำแหน่งก็คือนิ้วก้อยนะครับกับนิ้วชี้นะครับนะฮะนิ้วก้อยกับนิ้วชี้นะครับข้อนะครับตรงข้อนะฮะล็อกไพ่นะครับนะฮะอันนี้ก็ต้านเอาไว้นะครับนี่ก็คือการจับไพ่นะฮะทีนี้วิธีการที่เราจะยิงไพ่ก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะฮะป๊าบอันนี้ก็เป็นแนวนะครับขนานกับผู้ชมเลยนะครับขนานกับเวทีเลยนะฮะนะทีนี้ก็ใช้นิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งเป็นตัวดึงออกมานะครับดึงมานะครับดึงมา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 นะครับแล้วก็ใช้นะครับไพ่ทั้งนะครับปึกเนี้ยเป็นตัวดันนะครับเป็นตัวดันนะครับปึ้งออกมาแบบนี้นะครับดึงปึ้งนะครับไพ่เขาจะออกอัตโนมัติเลยครับปึ้งนะครับดูปึ้งปึ้งครับให้ดูนะครับล้อมรอบเลยปั๊บนะครับปั๊บดึงตึ้งนะฮะดึงตึ้งนะครับส่วนใบสุดท้ายนะครับแล้วก็ดึงปุ๊บมาครับก็หวังว่าคงจะสนุกนะครับกับการนะครับเสกไพ่วิธีที่2นะครับของฟิลิปนะครับปัง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 ครับแล้วพบกันนะครับโอกาสหน้านะครับจะมีคลิปแปลกๆใหม่ๆมาเสนอให้นะครับวันนี้กราบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ